ได้โปรดให้อภัยฉันด้วยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณโกรธฉันนะคะฉันได้ยินคุณคุยกันฉันไม่รู้ว่าอาราชน่ะเป็นลูกของคุณความจริงก็คือคุณน่ะมีจิตใจที่ดีมากฉันน่ะพูดจริงๆนะคะว่าคุณน่ะชิวานีฉันไม่ได้แค่ใจดีนะฉันปากร้ายมากด้วยครั้งหน้าถ้าคิดจะมาร้ายกับฉันแล้วก็คิดดีๆก็แล้วกันนะเธอเป็นแขกและอายุน้อยกว่าฉันอย่ากล้ามาลองดีและบ้านนี้นะจะได้สงบสักทีนึงแต่ช่างเถอะนะฉันบอกเลยว่าฉันน่ะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกเธอไปได้แล้วไปสิอันนี้รากูทำไมกลับมาเร็วขนาดนี้นะมีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับคุณหนูคือว่าที่ออฟฟิศคุณหนูเหรอว่ายังไงนะฮะครับชิวานีดีมากที่จริงท่านเวียไม่ได้ไปทำงานวันนี้ท่านพาผมไปโรงพยาบาลเพื่อไปหาหมอของคุณหนูผมไปหาหมอมาหมอให้ยาพวกนี้มาเขาบอกว่าต้องกินประมาณ20วันแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เริ่มผ่าตัดนี่คุณหนูนั่งก่อนนะนั่งก่อนแล้วก็ค่อยเอายาไปนะแล้วผมจะบอกว่ากินยาตัวไหนนี่ครับคุณหนูมีอะไรแล้วกินสิไม่รากูฉันไม่กินเพราะว่ามันขมมากฉันไม่กินแน่นอนทำไมทำแบบนี้ล่ะคุณหนูต้องกินนะอันนี้คุณหนูไม่ต้องเคี้ยวก็ได้ก็แค่กลืนไปกับน้ำนี่ครับไม่เป็นไรดอกนะกินเลยนี่ฟังนะผมมีเทคนิคนะกินลงไปก่อนไม่ว่ายังไงฉันก็กินไม่ได้นะฉันบอกแล้วไงล่ะคุณหนูนี่จริงๆเลยถ้าไม่กินแล้วมันจะหายดีได้ยังไงล่ะครับบอกแล้วไงว่าไม่กินนะชื่อว่านี่กินยานะแล้วถ้ามันขมล่ะเดี๋ยวผมจะช่วยเองกินก่อนนะมีอะไรคุณหนูมันขมมากเลยเดี๋ยวนะถ้างั้นคุณหนูกินขนมก่อนนะนี่ครับบิสกิตเหรอก็ขมใช่ไหมล่ะก็กินนี่สิขอบคุณมากเลยนะเราเจอคนอย่างคุณเวียปทาบกับคุณมาดวีในเมืองแบบนี้กินได้แล้วนะผมบอกแล้วไงว่าคุณหนูต้องหายดีอย่าดื้อสิครับท่านเวียจะได้หายห่วงเหมือนกันถ้าคุณหนูหายดีคุณหนูรู้ไหมว่าเขาสัญญากับผมว่าจะจ่ายทั้งหมดเขาจะจ่าย2ล้านให้คุณหนูผ่าตัดด้วยผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนเขาได้ยังไงผมต้องทำแบบนี้ทันทีที่คุณหนูหายดีผมจะต้องไปหาเงินเพื่อจ่ายคืนท่านให้เร็วที่สุดเลยคุณหนู
ได้ยังไงนะคนพวกนี้ตัดสินใจแบบนั้นได้ยังไงกันนี่มัน2 ล้านเลยนะสุราษฎร์รู้ไหมว่ามันเยอะแค่ไหนนะไปเลยไปบอกพี่เธอเลยว่าอย่าฉันจะทำยังไงได้เธอก็รู้ว่าเงินไปขอพี่ชายฉันฉันไปยุ่งเรื่องการตัดสินใจของพี่ชายฉันไม่ได้เธอก็รู้นี่รู้อะไรไหมเธอไม่มีทางทำอะไรได้เองอยู่แล้วไร้ประโยชน์สิ้นดีแล้วอย่างน้อยนะอย่าลืมนะว่าฉันมอบอาราธะให้กับพวกเขาเรียบร้อยแล้วและคนพวกนั้นเป็นหนี้เรานะอย่าลืมสิทำไมอย่างนั้นล่ะก็ถ้าฉันไม่ยอมพวกนั้นจะเป็นยังไงล่ะฉันไม่ยอมให้ขอทานพวกนั้นได้เงินไปแน่แล้วเธอจะทำอะไรได้คอยดูแล้วกันว่าฉันจะทำอะไรสุราษฎร์บอกเลยว่าคนบ้านนี้นะคิดไม่ถึงแน่ว่าฉันทำอะไรได้บ้างมาถึงละเชษนะก่อนอันนี้กินนี่เอาแหวนนี้ใส่นิ้วของราเชษนะเอาแล้วก็ทำตามพิธีด้วยล่ะ เสียงปรบมือจะเป็นที่จดจำไปตลอดชีวิตฉันด้วยและพวกแกด้วยบอกเลยว่าหลังจากนี้ฉันจะนอนตายตาหลับเต็มอิ่มแต่พวกแกจะไม่มีทางได้นอนตาหลับเพราะความหลอนของเสียงปรบมือนี่แหละตาลูกแล้วนะ